สวัสดีครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นสมาชิกสนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวทาง YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้และเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับเปิดกล้องมาเพราะว่าอันนี้เมนูผิงนะแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้พี่แตนหมูผัดผิงผมถ่ายเป็นหมูผัดผิงอันนี้มี FC หลายคนบอกว่าแล้วสูตรผัดจำนวนมากๆไก่ผัดผิงมาดูเลยครับไก่ผัดผิงร้านพี่แตนนี่เขาขนาดนี้เลยชิ้นใหญ่ๆขนาดนี้แต่ว่าเอาไปลวกก่อนนะเมื่อกี้ตอนต้นก็คือกระเทียมลงนะฮะกับน้ำมันกระเทียมแล้วก็เอาไก่ลงไปพี่แตนก็เอาเห็ดหูหนูซึ่งขาดไม่ได้ในเมนูผัดผิงเนี่ยลงไปลวกแล้วครับลวกในน้ำซุปเช็คแก๊สจะหมดเตาเจียวแน่นอนครับต้องใส่ผัดผิงไก่ผัดผิงกระทะใหญ่ๆแล้วน่าจะกินเคี้ยวสนุกนะฮะเพราะว่ามะเขือเทศแครอทหอมใหญ่แกนหยอดซีอิ๊วดำไปหน่อยขาดไม่ได้เนี้ยตามสูตรร้านนี้ซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นแต่หอมขึ้นมาจริงๆอ่ะพอผัดปุ๊บได้กลิ่นเป็นกลิ่นขึ้นมาเรียกว่าเป็นกลิ่นเป็นรสชาติเฉพาะของทางร้านใครอยากรู้ว่ามาชิมดูครับโอ้โหหนูลงไปไขวดนี้ใช่70กว่าบาทเนาะที่อื่นเขาก็คนเคยใช้จะรู้ว่าแต่ก็ต้องซื้อมาก่อนใหม่ๆ5มันให้กลิ่นและรสชาติที่ดีอ่ะกลมกล่อมนี่ผมยืนนี่ก็หอมนะหอมทั้งขิงลงไปเออนี่กระทะนี่ไก่กิโลพี่แตนไก่เหรอประมาณ8-10 กิโลอืมแต่ไม่ต้มแล้วมันก็ไม่เยอะแต่ขิงอ่ะแค่2 โลอืมขิงนี่2 โลเน้นขิงดูครับพี่แตนก็เอาหอมขึ้นช่ายเนาะต้นหอมกับใบขึ้นช่ายจอมพลังของเรามาละลุยน้ำซุปลงไปหน่อยฮะนี่หน้าที่ของจอมพลังของเราครับตามสเต็ปครับอันนี้ผมขออันนี้1ถุงกินหมูละอันนี้เป็นกินไก่บ้างไก่ผัดขิงรู้สึกชิ้นใหญ่ดีนะสะใจเนาะนี่ครับเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านครับไก่ผัดขิง
สูตรพิเศษของร้านพี่แตนเพชรเกษม41ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับคุณตั๊กครับนี่ผมมาถึงบ้านแล้วพี่โดพี่โดกินอะไรอยู่อ่ะโดกินอะไรครับได้กินอะไรครับบะหมี่เย็นตาโฟเอากินต่อไปไม่รบกวนนี่ครับนี่ก็พาเพื่อนๆมาชิมผมกลับมาถึงบ้านตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าๆนะมารอคุณตั๊กทานข้าวกันเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นข้าวนะฮะช่วงนี้ไม่ทานข้าวกันมื้อเย็นไม่ทานข้าวกันทานอะไรเล่นๆไปแบบนี้นะครับนี่ก็เคยมีสูตรหมูผัดขิงไปแล้วนะเพื่อนๆก็ถามหาบอกว่าแล้วไก่ผัดขิงไม่ลองถ่ายให้ดูอยากดูพี่แตนทำกระทะใหญ่ๆสูตรพี่แตนผัดยังไงนะครับโดกินหมดละอ่ะกินไก่ผัดขิงโดชิมไก่กันชิมไก่ผัดขิงสิเป็นไงดูสิจะพระเจ้าไหมพระเจ้าอะไรโดยอดมากพระเจ้าจอดมันยอดมากนะครับคุณตั๊กเป็นไงรสชาติเขาไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยเพื่อนๆครับคลิปนี้ที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่ผมเอาเสื้อไปให้พี่แตนนะเพื่อนๆจะเห็นถ่ายทอดสดเห็นถ่ายทอดสดที่ผมเอาเสื้อไปเสื้อที่รับบริจาคจากบริษัททอรุ่งอรุณ RE Group นะฮะโดยเฮียสุเมธชัยทองวัฒนานะท่านได้ร่วมโครงการทำบุญทำกุศลกับทางช่องโดโดพาเที่ยวครับชิมเพื่อนๆรสชาติอร่อยไก่ชิ้นเต็มปากเต็มคำดีครับเพื่อนๆกินไงกลมกล่อมเนาะโดอีกก็คือโครงการเพื่อนๆหลายท่านที่ติดตามช่องดูดูพาเที่ยวคงจะพอจะทราบแล้วนะครับโดครับว่าทางช่องดูดูพาเที่ยวกับครัวร้านพี่แตนนะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่จะไปที่วัดวังขนายนะครับไปร่วมกันพี่แตนก็จะทำกับข้าวเลี้ยงคนชราที่ทางวัดเขาอุปถัมภ์ไว้แล้วก็ทางบริษัททอรุ่งอรุณเนี่ยก็เอาได้มอบเสื้อหนาวนะเยอะเลยครับให้ผมขนเอาไปให้กับคนชราผู้สูงอายุที่ตอนนี้กำลังเข้าอากาศหนาวนะเพื่อนๆก็ติดตามบรรยากาศในการไปที่วัดวังขนายได้ในคลิปน่าจะคลิปถัดไปนะฮะต่อๆไปแต่ว่าอาจจะมีถ่ายทอดสดไปบ้างแล้วนะครับขิงเป็นขิงครับเพื่อนคลิปนี้ออกอาจจะจัดขึ้นกิจกรรมแล้วแต่ว่าก็บอกบุญใครที่จะเห็นคลิปแล้วอยากจะทำบุญให้กับผู้สูงอายุนะครับมีเลขบัญชีอยู่ข้างล่างโอนเงินโดยตรงไปที่วัดวังขนายเลยนะครับวัดนี้ก็มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยนะถือว่าคนผู้สูงอายุก็ไปบำบัดนะมีน้ำพุร้อนบำบัดนะครับเลขที่บัญชีอะไรต่างก็อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับอ้อเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่มาดูไม่เห็นบอกเลยร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านอาหารร้านข้าวแกงพี่แตนเนี่ยอยู่ในตลาดนะครับตลาดเขาอยู่ปากซอยเพชรเกษม41นะครับอยู่ปากซอยเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยนะฮะถึงเห็นซอยเพชรเกษม41แล้วเลยไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถเลยร้านพี่แตนเขาอยู่ก็เดินเข้าหลังร้านพี่แตนเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปพี่โดอิ่มแล้วเหรอเอามานี่มาหวัดดี FC ก่อนมาหวัดดีก่อนหวัดดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆครับมาเป็นผู้สนับสนุนในช่องโดโดพาเที่ยวครับในระดับ membership ครับให้แล้วก็ออกมาโดยกดปุ่มอะไรอ่ะผู้สนับสนุนนะครับกดปุ่มผู้สนับสนุนกดปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้นะครับก็จะขอเรียนเชิญครับยังไงก็มาเป็นสมาชิกของพวกเรานะครับกับช่องโดโดพาเที่ยวครับสวัสดีครับ